พี่น้องชาวบ้านห้วยยางบ้านหนองบักเกลือและหลากหลายหมู่บ้านได้พากันทำพิธีส่งน้ำพระพุทธรูปส่งน้ำพระสงฆ์และรดน้ำดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่ผู้อาวุโสในรูปนี้จะเห็นท่านอดีตผู้ใหญ่งวนซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นนักปราชญ์อาจารย์ประจำบ้านห้วยยางได้เป็นผู้พาพี่น้องพากันส่งน้ำพระสงฆ์ลุงย้อนญาติโยมหลายท่านครับถือว่าเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามที่พี่น้องในหมู่บ้านห้วยยางบ้านหนองมะเกลือบ้านหลากหลายพากันมาทำบุญทำกุศลนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากประเพณีวัฒนธรรมเป็นกาวใจของสังคมเมื่อเรามีประเพณีมีวัฒนธรรมที่ดีงามเราก็จะทำให้จิตใจของเราแช่มชื่นเบิกบานมีแต่ความสุขกายสุขใจยิ่งขึ้นไปเมื่อจิตใจดีแล้วมีพระพุทธธรรมนำหน้ามีเทพเทวาครูบาอาจารย์พ่อแม่ประคับประคองเคียงข้างและตามหลังกันไปก็จะทำให้ชีวิตอยู่เย็นเป็นสุขกันในโลกมนุษย์จะหาอะไรกับความเป็นสุขถ้าไม่เอาเรื่องเดียวนี้มันกู้คือว่าผู้ความนามใส่มาก